เจนนี่ยินดีย่าโลหลังธัญญาพาอาโลเปิดใจดั่งพรหมลิขิตรักข้ามโขงเราต้องข้ามโขงไปแล้ว3เดือนเขาก็ข้ามโขงตามหนูมาเลยรอไปงานแต่งแล้วเจนนี่ยินดีย่าโลหลังธัญญาพาอาโลเปิดใจดั่งพรหมลิขิตรักข้ามโขงเมื่อวันที่26มีนาคม2566ธัญญาอาสยามมาร่วมไลฟ์สดกับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของแบรนด์ดีดีเจนนี่ฮอตปังทั้งคนทั้งสินค้าแถมงานนี้พาอาโลนักธุรกิจหนุ่มเศรษฐีลาวมาร่วมไลฟ์ด้วยโดยตอนหนึ่งธัญญาเล่าว่าไปลาวไปงานด้วยไปเที่ยวกับพี่ลาล่าแล้วก็พี่ผู้ใหญ่ด้วยเขาก็ไปด้วยในงานเลี้ยงสังสรรค์ในบ้านสนามหญ้าหน้าบ้านเขาให้หนูขึ้นไปร้องเพลงเราเห็นเขาเราชอบเลยก็หันไปบอกเจ้าของงานแม่แม่หนูโสดนะมีใครโสดโสดไหมเราก็พูดเล่นตามประสาคนโสดเราไม่รู้ว่าแม่เจ้าของงานมีหลานคือเขาที่เรามองตั้งแต่เข้างานแล้วไปจูงมืออาโลมาบอกว่าทำความรู้จักกันไว้นะเป็นพรหมลิขิตมากเราต้องข้ามโขงไปแล้ว3เดือนเขาก็ข้ามโขงตามหนูมาเลยอาโลบอกว่าเห็นเขาตอนเที่ยงคืนแล้วตอนแรกไม่รู้ว่าธัญญาไม่รู้ว่าเป็นนักร้องเป็นคนดังพอมารู้จักกันเขาเป็นคนน่ารักชัดเจนชอบตรงที่เขารักเราหนูเถียงมาตลอดว่าหนูเป็นคนจีบเขาก่อนเขาไม่ได้จีบเราเยอะเลยหนูเป็นคนทักหาเขาก่อนเชื่อไหมวันแรกรู้จักแอดเฟซบุ๊กคืนนั้นหนูวิดีโอคอลเลยแล้วหลังจากนั้นวิดีโอคอลกันทุกคืนทำไมรักเขาเขาชัดเจนเหตุผลเดียวกันเหมือนเขาอยากสร้างอนาคตเหมือนกันต่างก็ไม่ได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์เราอยากสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์หนูงงกับตัวเองว่าทำไมมันเร็วจังเราตัดสินใจเร็วเราไม่เคยตัดสินใจอะไรเร็วขนาดนี้แม้กระทั่งเป็นแฟนมันใช้คำว่าแฟนเร็วมากถามว่าตอนนี้หวงไหมไม่หวงเพราะเขาก็รักหนูคนเดียวเจนนี่มองว่าคนที่ใช่บางทีมันก็ไม่ต้องใช้เวลาป่ะพี่ๆดาราของเราเป็นตัวอย่างหลายคนถ้าเรารู้สึกชอบเราคลั่งรักเราอยากได้เราต้องทำทุกวิถีทางถามอาโลเป็นคนเจ้าชู้ไหมอาโลบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนเที่ยวตอนนี้หยุดแล้วเขาก็ไม่เคยห้ามแต่เราตัดสินใจเองไม่ไปดีกว่าเพราะอยู่คนละประเทศไปก็ไม่รู้ไปไหนด้วยโดยเจนนี่ยังได้โพสต์ภาพพร้อมแท็กถึงธัญญาด้วยว่าเอาดีๆวันนี้ฉันฟินมากนะย่าโลคือแฮปปี้สุดๆน้องทั้งสองน่ารักมากรอไปงานแต่งหน้าจ้าจะบอกว่าวันนี้ดีดีเจนนี่ขายดีที่สุดขายดีแบบไม่เคยเป็นมาก่อนสินค้าดีการตลาดปังเจ้าของแบรนด์ก็ยิ้มแก้มแตกกบจ้าโบกี้ไลออนโหมงานหนักเสียสุขภาพโกยพรีเซนเตอร์20ตัวไม่กล้าพูดคำว่าเหนื่อยน้ำตาจะไหลเรียกว่าเป็นปีทองโกยงานแน่นสำหรับนักร้องสาวแซบโบกี้พิษณีวีรสุทธิมาศหรือโบกี้ไลออนรับทรัพย์ไปแบบรัวๆกวาดงานพรีเซนเตอร์ไปแล้วกว่า20ตัวงานแน่นยาวๆถึงปีหน้าล่าสุดโบกี้ไลออนเปิดใจในงาน GMGRANDOPENING New PRESENTER Cycono Collagen Laura Plus ที่เซ็นทรัลเวิลด์ยอมรับโหมงานหนักจนส่งผลเสียต่อสุขภาพตอนนี้อาการภูมิแพ้กำเริบหนักไปถึงเส้นเสียงโพรงจมูกหลอดลมโบกี้ไลออนเผยว่าเราอาจจะไม่ทำงานขนาดนี้ถ้าไม่ได้เป็นหนี้ล้อเล่นจริงๆเราเป็นคนบ้า งานชอบทำงานมากค่ะรู้สึกว่าตัวเองอยู่เฉยๆแล้วฟุ้งซ่านเมื่อวันก่อนไปทำงานที่จังหวัดเลยทีมงานนั่งเครื่องบินไปแต่โบกี้เลือกที่จะนั่งรถตู้10ชั่วโมงเพื่อไปร้องเพลง1ชั่วโมงแล้วนั่งรถตู้กลับอีก10ชั่วโมง
เรารู้สึกสบายใจดีที่ได้เติบโตบนรถตู้ได้ทานข้าวได้ใช้เวลากับผู้จัดการอีกอย่างเวลาเราไปสนามบินลุคของเราจะเป็นลุคหน้าสดเพราะฉะนั้นถ้าจะหน้าสดเราไปสดบนรถตู้ดีกว่าค่ะแล้วเราก็กินอิ่มนอนหลับบนรถตู้ไปเลยแล้วเวลากลางคืนที่ควรจะเป็นเวลานอนโบก็เอาคอมไปด้วยก็ไปต่อปลั๊กเดินสายไฟบนรถตู้ด้วยทำงานหนักขนาดนี้เหนื่อยไหมโบจะสะกดจิตตัวเองไม่กล้าพูดว่าเหนื่อยเพราะว่าพูดแล้วรู้สึกจะร้องไห้แต่เราก็เริ่มชินกับอะไรแบบนี้แล้วโบรู้ว่าช่วงนี้เราอาจจะโหมงานจนเสียสุขภาพไปนิดหนึ่งแต่เราเป็นคนไม่ค่อยมีตรงกลางตอนนี้เลยขอทำงานให้เต็มที่ก่อนถ้าไม่ทำก็ไม่ทำเลยกระทบกับเรื่องสุขภาพมากน้อยแค่ไหนกระทบค่ะแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เรามีการเลื่อนงานเพราะเราคออักเสบงานที่ถูกเลื่อนไปก็ต้องยกมาทบกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงๆตัวโบยังไหวแต่เราก็ห่วงทีมงานว่ายังไหวอยู่ไหมเพราะเขาต้องไปกับเราแทบทุกงานก่อนหน้านี้ใบหยุดงานไปประมาณ5วันเราคิดว่าเป็นกรดไหลย้อนเพราะกินนอนบนรถตู้แต่พอไปพบแพทย์กลับกลายเป็นว่าเราป่วยเป็นภูมิแพ้อย่างหนักแพ้ไปถึงเส้นเสียงโครงจมูกหลอดลมซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศซึ่งทุกคนน่าจะเจอทุกวันนี้ยังเป็นอยู่เลยตาจะแดงๆทุกเช้าก็ต้องคอยแต่งหน้ากลบซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่โบคนเดียวหรอกที่โดนผลกระทบจากมลพิษแต่ด้วยความที่เราเป็นนักร้องหูตาคอจมูกมันเลยเชื่อมโยงกันหมดก็เลยกังวลนิดหน่อยมีแพลนจะลดงานลงไหมยังแผ่วไม่ได้คิวงานของโบถ้าได้ยินมานะคะน่าจะมีช่วงที่เบาแต่น่าจะเป็นช่วงปีหน้าเลยเจ้าแม่พรีเซนเตอร์คนล่าสุดตอนนี้ประมาณ20ตัวค่ะแต่ว่ายังรับได้อีกพร้อมรับงานค่ะโทรเบอร์ผู้จัดการคุณพลอยได้เลยค่ะตอนนี้พรีเซนเตอร์ที่ยังเหลือตอนนี้คือโรงพยาบาลพร้อมรับทุกที่และรักษาได้เต็มเหนี่ยวมากๆและจริงๆร่างกายคนเรามีอวัยวะ32ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่สามารถรับได้แต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้รับไปเรื่อยนะคะตัวเราเองก็ต้องอินกับแบรนด์นั้นๆจริงๆด้วยโกยเงินไปเท่าไหร่แล้วให้พูดตรงๆเลยไหมคะตอนนี้โบไม่ทราบค่าตัวหรือเรทของตัวเองเลยค่ะมีเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของแบรนด์มาถามเราเกี่ยวกับเรื่องงานบ้างถ้ารู้บอกแน่นอนค่ะแต่เราไม่รู้จริงๆค่ะหัวเราะมูจนปังจริงๆเราไม่ได้มูขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องฤกษ์เนี่ยเราเป็นคนสนใจเรื่องดวงชะตาดวงดาวรวมถึงวันที่ในปฏิทินต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนหรือไพ่ยิปซีคือไม่ได้เชื่อ 100% แต่เผื่อมันเกี่ยว 99.89 หัวเราะค่อนข้างพูดยากเพราะว่าเรามีพี่ที่รู้จักที่เป็นหมอดูหลายๆคนอยู่ในชีวิตรวมทั้งเราก็ศึกษาเรื่องนี้ด้วยThank you.